เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับโปรดักต์ใหม่นะครับจากแบรนด์ Kilamoss นะครับตัวน้ำยาเคลือบนะครับที่สามารถฟื้นฟูนะครับสภาพผิวเคลือบเองได้นะครับโอเคสำหรับตัวที่เราจะใช้สาธิตในวันนี้นะครับเป็นแปรงนะครับแข็งๆนะครับโอเคมาดูกันนะครับด้านซ้ายผ่านงานเคลือบมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเอาแปรงถูนะครับจะมีริ้วรอยเกิดขึ้นนะครับลงน้ำหนักเลยนะครับสักพักนึงจะหายเองครับมาดูฝั่งนี้นะครับด้านขวานี่คือสภาพผิวเดิมๆนะครับมีแล็กกงแล็กเกอร์นะครับผ่านงานเคลือบแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับของแล็กเกอร์ก็จะเป็นรอยนะครับมาดูฝั่งที่ใช้น้ำยาเคลือบนะครับฟื้นฟูสภาพผิวสีเองได้นะครับสีพ่นเทสนะครับบางๆนะครับแค่หนึ่งรอบ